มก็เข้าไปนอนพี่แจ๊คมีเสียงคุยกันได้ยินเสียงคุยกันจิ๊ก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 ในห้องเราก็เลยลืมตาขึ้นมาพี่แจ๊คเชื่อไหมผมเห็นคนคนแก่นะเป็นผู้ชายนะแต่ตัวเขาเนี่ยตัวเท่าฝ่ามือผมเขาก็ค่อยๆวุบแบบมันจะบอกว่าขยายแบบในหนังก็ไม่ใช่มันจะพึบแล้วเขาก็ตัวเหมือนเราปกติเห็นชัดเลยพี่เป็นคนแก่แล้วพูดกับผมบอกว่ามึงมาเนี่ยไม่บอกกล่าวกูเลยกำลังขับรถกลับบ้านนะครับในช่วงดึกๆหน่อยนะฮะไปเจอครอบครัวหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเดินอยู่ริมถนนก็จอดรถเทียบเอาเป็นรถกระบะ4ประตูครับไปไหนกันเวลาประมาณดึกแล้วเนี่ยไปไหนกันไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งไม้เพราะว่ามันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ขึ้นบนหลังกระบะขับไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความคิดอะพี่พื้นที่มันยังไม่ได้ถูกเปิดให้ท่องเที่ยวนี่หว่าฝรั่งมายังไงพอคิดได้พี่แจ๊คก็ชิดซ้ายแล้วก็หันไปดูครับหายสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเดิมครับทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มแบบนี้เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนๆไปพร้อมๆกันพร้อมๆกับบรรยากาศดึกๆแบบนี้ที่ YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้นฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการที่ ghoststation.thairat@gmail.com ทางทีมงานของเรารอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมเพื่อที่จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาพูดคุยกันในสถานีผีดุของเรานั่นเองครับและแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้ที่เขาจะมาป้อนความสยองให้กับทุกท่านเขารอพบกับคุณผู้ชมอยู่แล้วส่วนจะเป็นใครนั้นไปเจอกับเขาพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้แขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเราในรายการสถานีผีดุนั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแขกท่านเนี้ยเคยมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราแล้ววันนี้เขาย้อนกลับมาอีกครั้งนึงพร้อมกับเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่เขาจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันยินดีต้อนรับคุณต้องข้าวหมูแดงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่พี่นะฮะคุณต้องข้าวมันไก่ครับนะครับข้าวมันไก่ของคุณต้องนี่ก็จะขายช่วงกลางคืนครับใช่ครับพี่ขายตั้งแต่กี่โมงประมาณสักหกโมงเย็นถึงสักครึ่งคืนหกโมงครึ่งหกประมาณนั้นประมาณหกโมงครึ่งพี่คุณต้องสบายดีสบายดีครับพี่แจ๊คครับปกติเราก็จะคุยกันผ่านทาง The Ghost Radio ใช่ครับและนี่คือครั้งที่2ที่เรามานั่งคุยกันในสถานีผีดุใช่ครับแล้ววันนี้สำคัญคือมาพร้อมกับเรื่องที่มันเป็นข่าวใช่พี่นะครับต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับความสยองขวัญเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญและมันเกี่ยวข้องกับข่าวใช่ครับวันนี้เรื่องที่คุณต้องเอามาเล่าให้เราฟังก็เกี่ยวข้องกับข่าวที่เป็นข่าวดังใช่ครับพี่เกิดขึ้นนานยังถามก่อนนานแล้วพี่ประมาณสัก19ปีที่แล้วประมาณสัก19ปีที่แล้วเราเชื่อว่าคนไทยทุกคนจําเหตุการณ์นี้ได้แน่นอนเฮ้ยครับคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มาสถานีผีดุก็คือคุณต้องมาเล่าเรื่องทริปในความทรงจำใช่ครับนะฮะแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องของย้อนรอยหายนะใช่ครับแล้วบอกว่าคนไทยจำเรื่องนี้ได้ใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้ครับพี่ก็คือเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยพี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนว่า19ปีที่แล้วก็คือย้อนไปเมื่อสักปี2547พอพูดปีขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนนึกได้เลยว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประเทศเราก็คือเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามินะครับผมเนี่ยบังเอิญว่ามีน้องสาวคุณพ่อนะครับก็คือคุณอาที่เขาอยู่ที่สถานที่เกิดเหตุนะครับก็คืออยู่ในโซนใช่ภาคใต้นั่นแหละอยู่ในโซนภาคใต้นะครับคุณอาคนนี้ครับกับคุณพ่อเนี่ยก็คือห่างหายกันไปคือไม่เจอกันเลยประมาณสัก20ปีได้มาเห็นพ่อว่านะครับ
คือวันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์มาที่บ้านก็ขอสายคุณพ่อผมเนี่ยแหละครับว่าขอสายพ่อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนรับโทรศัพท์นะพี่แจ๊คซึ่งเราก็สอบถามไปว่าใครครับพอดีพ่อยังไม่ตื่นอะไรประมาณนี้ก็สรุปว่าเป็นคุณอาคุณนี่ครับโทรเข้ามาพ่อมาคุยพ่อเราเนี่ยตกเหมือนรับโทรศัพท์แล้วตกใจอ่ะว่าเอ้ยหายไปไหนมาอะไรประมาณนี้ครับก็สรุปเป็นอาคนนี้หลังจากที่พ่อรู้ละว่าอาอยู่ที่ไหนประมาณนี้ครับพี่แจ๊คครับแล้วพ่อก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอาเราที่ใต้นะครับก็คือที่พังงาแหละพูดจังหวัดก็ได้ครับที่พังงาครับโอ้หนักหนักอยู่ครับเพราะว่าวันที่ผมไปหลังจากเกิดเหตุไป3วันครับผมไปพังงาไปดูโอ้โหหนักหนักมากหนักครับทีนี้ก็ไปกันเราผมไปในปีเกิดเหตุเลยนะพี่แต่ว่าเป็นเดือนช่วงๆน่าจะประมาณกลางปีได้เราไปหาคุณอาเรานะครับพอไปเนี่ยผมก็ได้เห็นสภาพบ้านเมืองคือสภาพชุมชนที่เขาอยู่กันคือมันเป็นต้องบอกว่ามันอยู่ใกล้หาดมากพี่แจ๊คคือชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ทำประมงเป็นหลักเลยใช่นะครับแล้วก็คนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะหลักหลายพันคนเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับบ้านเรือนก็มีปูนบ้างเป็นห้องแถวบ้างสังกะสีบ้างอะไรประมาณนี้ครับสภาพยังเละอยู่ไหมตอนที่ไปไม่ตอนแรกไปเนี่ยไม่เกิดเหตุการณ์อ๋อไปก่อนไปก่อนครับพี่เสร็จแล้วเราก็เหมือนกับว่าเหมือนเราไปเที่ยวหากันนะพี่แจ๊คหลังจากนั้นก็กลับมาทุกคนก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเลยนะครับแต่ว่าในวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่26ธันวาคม2547ช่วงเช้าๆแล้วเป็นวันอาทิตย์พี่แจ๊คใช่ครับก็ออกมาดูข่าวอ่ะดูทีวีอ่ะพี่น่าจะประมาณถ้าผมจำเวลาไม่ผิดก็ประมาณ9โมงได้มั้งพี่แจ๊ค9โมง10โมงนะครับทุกคนก็ในบ้านก็อยู่กันในห้องรับแขกก็ดูข่าวไปทานข้าวเช้าอะไรกันไปวันอาทิตย์แล้วข่าวมันตัดเข้าข่าวด่วนมานะครับก็เกิดเนี่ยมีข่าวสึนามิเนี่ยมาเราเนี่ยตกใจมากคนในบ้านก็ตกใจเฮ้ยมันเป็นพื้นที่ที่อาเราอยู่นี่นะครับพ่อก็เอ้ยโทรหาอาเลยต้องรีบโทรหาอาเลยเราก็กดโทรศัพท์แต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วพี่แจ๊คมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่อหลายๆครั้งก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์วันนั้นล่มหมดนะตรงนั้นน่ะน่าจะล่มหมดนะครับล่มหมดหมดเลยพี่โทรศัพท์ไฟฟ้าประปาอะไรทุกอย่างระบบสาธารณูปโภคทุกอย่างล่มหมดใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ผ่านไปประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงประมาณนี้พี่แจ๊คครับพี่ชายคนโตที่เป็นลูกของอาเขาโทรกลับมาที่บ้านนะครับผมแล้วก็เป็นคนรับโทรศัพท์อีกเราก็เอ้ยเป็นยังไงบ้างพี่ก็สอบถามกันเขาบอกว่าเออโอเคพี่ปลอดภัยดีคือทุกคนในบ้านปลอดภัยเนี่ยโชคดีมากนะครับทุกคนในบ้านปลอดภัยด้วยความโชคดีของพี่ผมไปทำธุระที่ภูเก็ตพอดีภูเก็ตก็เข้านะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทีนี้อาผมเนี่ยหลังจากที่เราติดต่ออะไรกันได้เนี่ยพี่ก็มีการเขาเรียกอะไรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังซึ่งกันและกันเดี๋ยวผมจะขอเริ่มของเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดในวันเกิดเหตุเลยนะพี่ซึ่งอาผมอ่ะขึ้นหนีรอดมาได้นะครับคืออย่างนี้ครับในวันนั้นเนี่ยอาบอกว่าณเวลาเช้าเลยครับพอเป็นวันอาทิตย์ด้วยคนมันเยอะก็เด็กๆ ก็อยู่บ้านหมดทุกคนที่ทำงานก็อยู่ที่บ้านหมดนะครับในช่วงเช้าเนี่ยอาผมก็ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติแล้วครับพี่มันมีเสียงเหมือนเสียงชาวบ้านเขาพูดกันอะไรเงี้ยเฮ้ยน้ำมันลดไปเก็บปลาแล้วประมาณนี้ฮะเหมือนทุกคนก็ตื่นเต้นที่เห็นน้ำมันลดไปไกลมากณตอนนั้นต้องบอกว่าคนไทยแล้วก็คนในทางแถบทางใกล้ๆบ้านเราอ่ะไม่รู้จักคำว่าสึนามิไม่รู้จักไม่รู้ว่าไอเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อใช่พอเห็นน้ำลดผมเห็นข่าวเหมือนกันทุกคนวิ่งลงไปในหาดครับไปเก็บปลาเอาจริงๆเป็นเราเราก็ไปเราก็ไปเอาจริงๆมันแปลกไหมพี่มันแปลกใช่ครับอาก็ได้ยินเสียงนะครับคนอาเขาเอ๊ะมันอะไรกันนะครับอาผมก็เลยเดินออกมาที่หน้าบ้านบ้านอาผมเนี่ยเป็นห้องเป็นแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลูกง่ายๆฮะอยู่ริมสระน้ำประมาณนี้ฮะริมอ่างน้ำครับพี่แล้วทีนี้เนี่ยสักพักเดียวครับอาผมบอกว่ามองไปเนี่ยมองผ่านบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งบ้านเนี่ยพี่หลังคามันต้องสูงพอสมควรนะน่าจะมีประมาณสักสองสามเมตรนะพี่หลังคาบ้านนะเขาบอกว่าเขาเห็นฟองครับฟองน้ำขาวๆเป็นกำแพงครับพี่เป็นฟองน้ำเลยหลังคาบ้านใช่เห็นจากหลังคาบ้านอาผมก็ต
เอ้ยอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นสักพักเดียวพี่พวกคนงานต่างด้าวที่มาทำงานประมงอะครับที่เขาอยู่ในช่วงหน้าหาดช่วงสะพานปลาเป็นหน้าหาดนะพี่ก็วิ่งกันออกมาวิ่งกันออกมาผมก็เฮ้ยอะไรประกอบกับเสียงที่มันเสียงขึ้นมันมาผมก็เสียงมันดังมากนะครับมันดังมากทีนี้ผมก็ยืนตกใจอยู่หน้าบ้านเอ้ยเป็นอะไรกันด้วยความที่เราเป็นคนที่มีค่อนข้างที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคนนับถือมากในหมู่บ้านพม่าคนหนึ่งเนี่ยฮะก็เลยวิ่งมาแล้วก็ดึงมือเราวิ่งหนีเราก็เอ้ยอะไรเดี๋ยวของในบ้านก็เยอะแยะทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยฮะพม่าไม่สนใจแล้ววิ่งแล้วจังหวะนั้นมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเขาก็ยกผมได้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปพี่แจ็คก็ขับขึ้นที่สูงกันนะครับวิ่งหนีกันไปจังบอกว่าเขาว่าหนีพ้นก็จริงแต่เสียงเอฟเฟกต์ที่มันตามมาข้างหลังเนี่ยมันเหมือนในหนังเลยมันแบบเสียงน้ำที่มันกวาดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับสุดท้ายผมก็ถึงน้ำนะโดนน้ำแต่ประมาณสักมันเป็นปลายน้ำแล้วก็มาขึ้นไปทันโอ้เฉียดนะน่ะก็รอดไปครับผมก็รอดไปแต่ว่าทีเนี้ยพอจังหวะนั้นเนี่ยน้ำมันลงอีกรอบสักพักเนี่ยฮะน้ำก็ลงพอจังหวะน้ำลงเนี่ยบอกว่ามองกลับไปเนี่ยมันเตียนไปหมดเลยมันเตียนไปหมดเลยพี่ทุกอย่างโดนกวาดลงน้ำไปหมดแต่ครับพอน้ำมันลงทุกคนก็เหมือนเฮโลลงกลับไปที่พื้นที่ของตัวเองเพราะนึกละว่าคือแน่นอนแล้วมันจบแล้วแน่นอนว่ามันมีคนข้างๆตัวที่มีทั้งหายไปทรัพย์สินภายในบ้านทุกคนก็อยากกลับไปดูใช่ไหมครับก็เดินกันลงไปดูมาอีกรอบขึ้นมาอีกรอบนี้รอบสองหนักกว่ารอบแรกครับเป็นเอฟเฟกต์ที่หนักกว่าขึ้นมาตึ้งก็คนก็โดนกวาดบอกว่าต่อหน้าต่อตาเลยนะโดนกวาดไปเลี่ยมเลยแต่ตัวไม่ได้ลงไปครับสุดท้ายเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นนั่นแหละว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นสูญเสียเยอะแยะมากมายนะครับพี่ในช่วงนั้นเราก็ไปอยู่ที่ศูนย์ประสบภัยอย่างนี้แต่ว่าโชคดีที่ว่าบ้านผมไม่มีใครเสียหลังจากเรื่องผมไปนะฮะผมก็จะได้ยินผมจะมีเพื่อนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือเป็นรุ่นพี่นะครับที่น่าจะรับราชการอะไรสักอย่างอยู่ที่นั่นกลางไม่ได้นะพี่ก็มาเจอกันปีไม่กี่ปีที่แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังอีกว่าตัวเขาเองเนี่ยประสบเหตุโดยที่โดนน้ำเนี่ยพัดลงไปเลยนะครับเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาทำอะไรไม่รู้อยู่ช่วงบริเวณหน้าหาดอันนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาบอกว่าในช่วงเขาบอกว่าเหตุการณ์ปกติเลยแสงแดดน้ำทะเลทุกอย่างเพอร์เฟกต์นักท่องเที่ยวอยู่หน้าหาดนอนอาบแดดเพราะอะไรพี่แจ็ควันที่25เป็นวันคริสต์มาสใช่เพิ่งฉลองคริสต์มาสกันใช่ทุกคนเต็มเหนียวพอเช้าอ่ะก็ออกมาอาบแดดอะไรกันตามปกติสุดท้ายพี่เขาบอกว่าน้ำมันเริ่มลดลงไปโดยที่มันโดนน้ำโดนดูดวู้ลงไปเรื่อยๆครับทุกคนก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคนนะครับเขาเห็นแล้วเขาพูดขึ้นมาว่าให้หนีนะครับซึ่งระยะเวลาในการที่น้ำมันลงไปเนี่ยแล้วมันชาร์จขึ้นมาหน่อยพี่มันเป็นระยะเวลาแค่หลักนาทีนะแป๊บเดียวขึ้นมาละพี่ผมก็บอกว่ารุ่นพี่ก็บอกว่าเห็นเนี่ยมันเห็นมาไกลๆนะต้องเห็นมันฟองมาแล้วพอถึงฝั่งเนี่ยมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆยกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตีตูมลงมาตอนนั้นเขาบอกว่าตัวเขาเองอยู่ห่างจากหาดนะประมาณสักไม่เกิน30เมตรประมาณใกล้มากพี่แจ๊คเขาก็วิ่งทีนี้จังหวะที่วิ่งเนี่ยมันไม่ทันน้ำมันก็พัดไปเลยเขาบอกว่าน้ำมันมาเหมือนน้ำตกที่มันไหลแรงลำธารที่ไหลแรงๆเอามาเนี่ยครับพอมาชนตัวเขาเนี่ยน้ำมันมาประมาณเอวเข่าประมาณเอวประมาณนี้ฮะเขาก็ล้มลงไปคราวนี้เขาบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้แล้วสติมันดับปุ๊บไปเลยเขาบอกว่าระยะเวลานานเท่าไหร่ไม่ทราบนะตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาตื่นอยู่บนเขาเรียกว่าชั้นสองของอาคารหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเทเลสออกมาแล้วเขาไปอยู่บนนั้นอะได้ยังไงก็ไม่รู้เขาตื่นมาแล้วเขาบอกว่ามึนไปหมดนะครับเนื้อตัวเนี่ยมีแต่แผลหัวแตกอะไรประมาณนี้ครับแล้วมองกลับไปเนี่ยเขาบอกว่า
เตียนหมดแล้วมีแต่คนนอนเสียชีวิตเขาบอกว่าเขารอดมาได้เพราะว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เขาโดนน้ำเนี่ยหอบขึ้นไปแล้วไปอยู่บนนั้นพอดีเฮ้ยมันเลยกลายเป็นว่าปาฏิหาริย์มากเลยเนี่ยใช่ครับมันเลยกลายเป็นว่าไม่โดนเอาจริงที่คนเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากการกระแทกสิ่งของต่างๆจมน้ำด้วยแล้วก็กระแทกนู่นนี่นั่นคือน้ำมันแรงแรงจริงใช่ครับเท่าที่เห็นในคลิปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่นี่คือผมว่ามันคือปาฏิหาริย์แล้วก็มันหนึ่งในล้านเลยนะใช่ที่มันจะรอดจากตรงนี้ได้อะใช่ครับใช่ครับเออแน่นอนว่าเพื่อนๆกู้ภัยที่ไปก็เจอพี่ที่หรือว่าพี่เพื่อนๆเราที่อยู่ในที่นั้นเขาก็เจอเหตุการณ์นึงที่ผมอยากจะขอเล่าก็คืออันนี้เป็นเหตุการณ์ของพี่กู้ภัยก่อนที่เขาไปนะครับก็คือในวันที่เกิดเหตุไปช่วยไปช่วยเหลือนะพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นวันที่7หรือวันที่10เนี่ยจำไม่ได้7วันถึง10วันเนี้ยก็ยังหากันอยู่ครับทั้งทางทะเลทางบกโอ้เป็นเดือนแล้วนะหากันใช่ครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงกลางคืนคราวนี้หากันในวันกลางคืนเขาก็แยกกันไปแล้วแบ่งทีมกันไปเฮ้ย5คนทางนี้10คนทางนี้นะครับก็เดินกันไปเพราะว่าพื้นที่เนี่ยรถใหญ่มันเข้าไม่ได้บางพื้นที่ก็ต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าเดินกันไปแล้วก็เอาอุปกรณ์ไปเขาบอกว่าเข้าไปเนี่ยเขาเห็นมันเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างละเอียดสุดๆแล้วก็มีกองของไอเศษซากปรักหักพังนะครับได้ยินเสียงเรียกขึ้นมาเป็นเสียงผู้ชายเรียกว่าช่วยด้วยทางนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ยินสองคนนะฮะไปกันประมาณห้าหกคนได้ยินสองคนเพราะว่ามองหน้ากันเฮ้ยมีเสียงเรียกจากจุดนี้ทุกคนก็กลูกันไปนะครับทีนี้ระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคิดขึ้นมาได้อ่ะพี่มันไม่ได้อ่ะ7วันมีคนรอดแล้วพูดเรียกเราดังได้ขนาดนี้อ่ะไม่เป็นไรเข้าไปช่วยเขาพอเข้าไปเนี่ยนะครับพี่เห็นเลยว่ามีคนเรียกอยู่ข้างในบ้านนะครับบริเวณหลังบ้านนะเป็นคนเป็นผู้ชายนะเรียกทางนี้ช่วยลูกผมด้วยประมาณนี้ทุกคนก็เข้าไปนะครับพอเข้าไปปุ๊บผู้ชายคนนี้หายไปแต่กลายเป็นว่าไปเจอเขาเรียกอะไรร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเจอศพไปเจอศพเด็กพี่อยู่บริเวณมุมของบ้านด้านหลังบ้านนะครับทุกคนก็เฮ้ยเจอแล้วก็ช่วยขึ้นมานะครับแต่ว่า7วันนะพี่ผมว่าเขาคงมาอยากให้ไปเจออ่ะใช่คือถ้าไม่เดินเข้าไปก็ไม่เจอทีนี้ทุกคนก็เฮ้ยแล้วผู้ชายคนนั้นหายไปไหนทุกคนก็ช่วยกันหาดิสุดท้ายหาไม่เจอพี่แจ๊คก็คือก็น่าจะเป็นเหตุพ่อคงเสียไปแล้วล่ะคงจะพ่ออาจจะเสียไปแล้วอาจจะร่างอาจจะถูกเก็บกู้ไปแล้วใช่ครับแล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเจอศพลูกอันนี้คิดเองผมก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้ผมว่าก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปพี่แจ็คมันเป็นโอกาสที่เราอ่ะไม่หักภัยหรอกแต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นเนี่ยพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับหน่วยงานต่างๆก็มีการช่วยเหลือครับเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ให้มีโครงการบางโครงการเขาก็มาช่วยเหลือพี่ผมก็ได้โอกาสได้บ้านหลังใหม่ทีนี้พอบ้านมันเสร็จหลังจากนั้นประมาณ3ปีผมจำไม่ผิดนะพี่แจ๊คประมาณ3ปีนะผมกลับไปพี่แจ๊คแวบแรกที่เราเห็นหมู่บ้านนะครับมันความรู้สึกมันยังไงเดียมันไม่เชิงมันจะน่ากลัวก็น่ากลัวนะแต่มันหดหู่มากกว่ามันหดหู่มันหดหู่คือสิ่งที่ผมเคยเห็นนะพี่แจ็คในการไปครั้งแรกก่อนเกิดกับวันที่เราไปวันนี้คือมันต่างกันโดยที่มันเปลี่ยนไปหมดมันเปลี่ยนไปหมดโทษนะพี่มันเหมือนหนังซอมบี้อ่ะที่มันหายไปหมดเหลือแต่อาคารบ้านเรือนที่มันเป็นตอเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีบ้านคนที่เข้าไปอยู่บ้างหล่อมแหลมเล็กน้อยอาจจะเป็นแบบสมมตินะ10:1หลังอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งบ้านพี่ผมด้วยแล้วบ้านพี่ผมเนี่ยตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่เป็นเขาเรียกว่าบ่อน้ำของหมู่บ้านที่เป็นบ่อน้ำใหญ่ๆคล้ายๆทะเลสาบขนาดเล็กนะครับอยู่ตรงนั้นเลยมันอ่างเก็บน้ำอะไรพวกนี้ใช่ใช่ครับเราก็ไปนะครับพอผมไปเนี่ยก็จะนอนรู้สึกจะอยู่ประมาณสัก3 วัน 2 คืนหรือ 4 วัน 3ผมจำไม่ได้นะพี่แจ็คนะแน่นอนพี่น้องเจอกันก็มีการกินมีการดื่มกันเรื่องปกติครับเราพยายามจะไม่พูดจะไม่เราจะพยายามจะไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเราจะไม่ถามผมไม่ถามผมไม่อยากไปจี้ใจดำเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็มีพี่บ้านฝั่งตรงข้ามเขาเดินมาคุยด้วยเดินมาร่วมกินด้วยพอมันดึกข้าวไปแจ็คเขาก็พูดขึ้นมาเองประมาณว่าเนี่ยบ้านพี่นะตอนมันเกิดนะตรงนี้ก็ลายนึงตรงนั้นก็ลายนึงเขาพูดนะบางคน
พี่มาเห็นเนี่ยดูไม่ได้เลยผมก็เลยถามว่าเอาพี่เห็นได้ไงเขาบอกว่าในวันที่เกิดสึนามิเขาว่าทำงานอยู่ต่างประเทศครับเขากลับมาที่เมืองไทยในวันที่เกิดเหตุพอดีวันที่26เขาถึงเมืองไทยวันที่25เขาเดินทางกลับมาถึงที่พังงาวันที่เช้าวันที่26นะครับกำลังจะเข้าเนี่ยกำลังจะกลับมาที่บ้านเนี่ยฮะเพื่อมาหาภรรยาแล้วก็ลูกสรุปว่าเกิดเหตุพอดีเขาก็เข้าไม่ได้เลยพี่ยาคนนี้นะครับพอเหตุการณ์มันเขาบอกว่าพอมันสงบเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงเขาลุยเข้าไปเลยนะพี่ยาเขาบอกว่าเชื่อไหมโคลนเนี่ยมันสูงมากลุยเข้าไปเนี่ยนึกว่าเป็นเศษไม้แต่เขาก็เคลียไม่ใช่ศพผู้เสียชีวิตครับก็เดินไปถึงบ้านเขาบอกว่าสิ่งที่มันแย่ก็คือเขาพยายามหาลูกแล้วก็ภรรยาบ้านเขาผมเห็นนะมันเป็นบ้านปูนนะพี่แจ็คเขาบอกว่าศพของลูกกับเมียเขาเนี่ยติดอยู่ในบ้านเลยเหมือนโดนน้ำมันเข้ามาทางหน้าต่างอะไรแล้วมันม้วนของฟากอะไรอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยเราก็ทีเนี้ยพอเราฟังใช่ไหมพี่เราเรียกเขาโกนะโกพอละมั้งอะไรอย่างเงี้ยอย่าเล่าเลยผมไม่ได้ต้องการคนหูใช่พี่อ่ะพอเราพอโกเขาเล่าเสร็จเนี่ยเราก็เลิกวงนอนครับผมเนี่ยได้นอนในห้องที่เขาไว้เก็บของนะครับพยายามอยากขอนอนห้องรับแขกแต่เขาไม่ให้นอนประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวยุงกัดอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปนอนในห้องนี้พี่ยักษ์โดยที่ตอนนั้นเนี่ยถามว่ากลัวไหมผมมีความกังวลกลัวมีฟีลลิ่งในความกังวลตลอดเวลาที่อยู่ตรงนั้นเลยพี่บอกไม่ถูกแล้วกลิ่นอะกลิ่นมันจะไม่เหมือนข้างนอกกลิ่นมันแปลกๆผ่านไป3ปีแล้วครับผมก็เข้าไปนอนพี่แจ๊คน่าจะอยู่ในช่วงที่สลึมสลือหรือกำลังจะหลับเนี่ยแหละพี่ผมก็มีเสียงคุยกันได้ยินเสียงคุยกันจิ๊กๆๆในห้องเราก็เลยเสียงใครคุยก็เลยลืมตาขึ้นมาพี่แจ๊คเชื่อไหมผมเห็นคนแก่นะเป็นผู้ชายนะแต่ตัวเท่าเนี้ยตัวเท่าฝ่ามือผมเฮ้ยใช่ตัวเล็กนะตัวเล็กครับคือผมนอนน่ะผมนอนตะแคงอยู่เงี้ยพี่ลืมตาขึ้นมาในมุมห้องนั้นน่ะผมเห็นคนน่ะแต่ตัวมันเล็กอ่ะเฮ้ยตัวมันเล็กครับแล้วเสียงมันก็เหมือนแบบจิ๊ดๆๆอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยอะไรพยายามเพ่งมองว่ามันอะไรวะสุดท้ายพอผมเริ่มเพ่งตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ้ยไม่ได้หลับนะเขาก็ค่อยๆวุบแบบมันจะบอกว่าขยายแบบในหนังก็ไม่ใช่มันจะพึบบอกไม่ถูกแล้วเขาก็ตัวเหมือนเราปกติเห็นชัดเลยพี่เป็นคนแก่แล้วพูดกับผมบอกว่ามาเนี่ยไม่บอกกล่าวกูเลยสักพักพี่แจ็คมีผู้หญิงคนเดินเข้ามาพี่แต่งชุดคล้ายๆเอาตรงนะใส่เหมือนกับผ้าถุงอะแล้วก็เสื้อชาวบ้านอ่ะเดินเข้ามาประมาณว่าอย่าไปว่าเขาประมาณว่าห้ามคนแก่คนนี้เราก็มองด้วยความที่น่าจะช็อกนะตอนนั้นเขาบอกว่าผู้ชายเขาบอกว่าพรุ่งนี้มึงทำบุญให้กูด้วยนะห้ามลืมนะประมาณเนี้ยเน้นเราแล้วเขาก็หัวหายไปค่อยๆลางๆลางๆลางหายไปนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอนะครับแต่เช้ามาผมก็ทำงานบุญอะไรให้ปกติพี่แจ็คเป็นลักษณะของเจ้าที่น่าจะเป็นเจ้าที่พี่เพราะว่าตื่นเช้ามาน่ะผมก็มีการเล่าให้พี่ชายฟังว่าเฮ้ยเมื่อคืนเจอแบบเนี้ยมาเขาก็บอกเฮ้ยไม่ต้องคิดเยอะเจ้าที่หรือเปล่าแต่พี่แจ๊คเชื่อไหมว่าบ้านพี่ผมอะอย่างที่บอกตั้งอยู่บนบริเวณริมสระน้ำหรือบ่อน้ำที่ผมบอกคือใช่ซึ่งบริเวณนั้นนะครับเก็บน้ำของหมู่บ้านของตำบลอะไรอย่างเงี้ยถูกครับซึ่งบริเวณนั้นอะพี่คาดว่านะโอ้โหคาดว่าจริงๆผู้เสียชีวิตอะครับที่เขาประเมินกันอะในหมู่บ้านนี้ประมาณสัก300เยอะนะ3ถึง400คนนะพี่แต่สูญหายหลักพันนะพี่โอ้โหอย่าบอกนะครับบริเวณบ่อน้ำนั้นเนี่ยมีการขุดแล้วนะพี่เจอบ้างนะครับไม่เจอบ้างครับแล้วทุกวันนี้พี่ชายผมก็พูดอยู่ครับว่าในเนี้ยก็น่าจะต้องมีผู้เสียชีวิตหลงเหลืออยู่ครับที่หาไม่เจอใช่ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่น้ำกวาดมา
มันกวาดทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไปถึงคนด้วยถูกต้องครับแล้วไม่รู้ว่าต้องกวาดโทษนะร่างของคนน่ะมากี่คนแล้วบ่อน้ำมันเป็นหลุมใช่พอมันถูกกวาดเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถมลงไปครับอันนี้คือบ่อน้ำที่ผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะที่เสพข่าวในช่วงนั้นนะครับก็จะรู้ว่าหมู่บ้านเนี้ยจะมีบ่อน้ำเนี้ยที่หากันครั้งใหญ่เลยที่บอกว่าหายเป็นพันคือหายเป็นพันในที่นี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนใช่แต่เป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ที่บ่อน้ำเนี้ยคาดกันว่าครับพี่เพราะอย่าลืมพี่หมู่บ้านอยู่เป็นพันคนอะมันหาเจอแค่300กว่าแสดงว่าตามข่าวแสดงว่าอ่างเนี้ยใหญ่ใหญ่ฮะและลึกลึกครับยังไงก็หาไม่เจอคือจะหาเจอทางเดียวสูบน้ำออกให้หมดทำแล้วพี่ทำแล้วเหรอทำครับทำเขาทำกันแล้วครับคือมีการขุดอย่างที่ผมบอกมีการเอาแมคโครลงไปขุดหาอะไรอย่างเงี้ยฮะใช้กำลังค้นหามันไม่สามารถขุดได้ทั้งหมดต้องบอกงี้ก่อนพี่แจ็คเพราะทุกมันใช่มันกวาดดินมาใช่ครับมันกวาดซากบ้านมาใช่ครับต้นมะโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การที่น้ำมาเนี่ยมันทำให้บ่อนลึกขึ้นเท่าไหร่ขยายวงกว้างไปอยู่เท่าไหร่ต้นไม้ยังเตียนเลยพี่จริงๆแล้วบ่อมันอาจจะลึกกว่าเดิมแต่พอน้ำมันพัดทุกสิ่งทุกอย่างมาบ่อมันอาจจะตื้นแล้วที่เหลือที่มันอยู่ใต้นั้นนะที่มันโดนทับไปอ่ะแล้วผมว่ามันม้วนด้วยน่ากลัวว่ะเวลาสมมติน้ำมาพี่จังหวะที่มันดูดกลับเนี่ยพอมันลงไปในมันดูดกลับเนี่ยด้วยความที่เป็นแอ่งของบ่อเนี่ยมันอาจจะม้วนหรือเปล่าน่ากลัวว่ะพับถมไปเรื่อยๆสองครั้งครับพี่น้ำมาสองครั้งแล้วทุกนี้รอบๆอ่างเก็บน้ำนั้นเจริญทุกวันนี้อ่ะพี่หรือตอนนั้นณตอนนี้ณตอนนี้ก็มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยบ้านจะล้อมเลยนะพี่เดี๋ยวนี้มันหนาแน่นเลยใช่ใช้คำว่าหนาแน่นดีกว่าเดี๋ยวนี้มันมีแค่ไม่กี่หลังนะที่มาอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันก็ยังไม่ได้แบบหูมาเต็มพื้นที่ไม่ใช่ครับเพราะว่าบางคนเขาอาจจะทำใจไม่ได้แล้วก็เรื่องของทรัพย์สินที่มันสร้างขึ้นมาใหม่มันต้องใช้เงินไงใช่ครับมันก็ใช้เงินจำนวนไม่น้อยนะเพราะบางคนหมดตัวใช่ครับแล้วเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยามันแน่นอนนะครับมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไงใช่ถูกไหมบางบ้านก็ไปทั้งครอบครัวครับครับเพราะเรื่องราวพวกนี้มันก็เศร้าเกินจะทำใจไหวนะเรื่องนี้ถ้าเป็นเราสูญเสียแบบนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ครับพี่แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ของรุ่นพี่ที่อยู่ที่นั่นนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถอันนี้เขาบอกว่าเขาเจอหลังจากเหตุการณ์ห้าปีแล้วนะกำลังขับรถกลับบ้านนะครับในช่วงดึกๆหน่อยนะฮะก็ขับมาตามทางไปเจอครอบครัวหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเดินอยู่ริมถนนก็มีพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนนะครับก็เดินอยู่เขาก็ด้วยความที่หวังดีฮะเอ๊ะดึกเดินมาเดินอะไรตรงนี้นะครับก็จอดรถเทียบเขาเป็นรถกระบะ4ประตูครับก็จอดเทียบแล้วก็ไปไหนกันเวลาประมาณดึกแล้วเนี่ยไปไหนกันไปไหนเดี๋ยวผมไปส่งไม้เพราะว่ามันดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับฝรั่งก็ตอบมาว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนก็ขึ้นบนหลังกระบะแกก็ขับไปจะขับไปส่งนะครับแกก็ขับไปแกก็ถามว่าฝรั่งครับจะไปไหนประมาณนี้ฮะก่อนที่จะขึ้นกระบะฝรั่งก็พูดขึ้นมาโรงแรมหนึ่งที่เขาละนะครับขับไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยความคิดอะพี่ที่มันคิดขึ้นมาได้นะเวลานั้นช่วงขณะหนึ่งว่าเฮ้ยพื้นที่มันยังไม่ได้ถูกเปิดให้ท่องเที่ยวนี่วะฝรั่งมายังไงแล้วไปโรงแรมนั้นทำไมแล้วนักท่องเที่ยวมายังไงพอคิดได้พี่แจ๊คก็ชิดซ้ายแล้วก็หันไปดูครับหายไม่มีใครอยู่ท้ายกระบะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับพี่แล้วก็เป็นคนส่วนมากที่ได้ยินได้ฟังมาว่าจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับพี่แจ๊คคือต้องบอกว่าไอเหตุการณ์ที่คุณต้องเล่าให้ฟังอะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่ามันจะผ่านมา19ปีครับมันก็ยังมีการถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆแรกๆเนี่ยอาจจะหนาหูหน่อยนะครับเรื่องลักษณะแบบนี้ครับคนพื้นที่ส่วนมากหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้วนะขับรถจะเจอเหมือนกับเป็นชาวต่างชาติโบกรถเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะพอจอดรับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือพามาแล้วเนี่ยหายครับพี่อันเนี้ยเหมือนเป็นเบสิกของที่นั่นเลยนะถามว่าสำหรับเราเบสิกไหมไม่แต่ของเขาอะเบสิกเบสิกของการเจอแบบนี้แต่ทุกวันนี้เรื่องของผมว่าการเวลามันอาจจะทำให้สิ่งพวกนี้มันค่อยๆจางค่อยๆบางลงแต่มันก็ยังมีการพูดถึงอยู่เป็นระลอกระลอกเพราะอย่างที่บอกคือจากที่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวมาล่าสุดเมื่อประมาณสักน่าจะสักปี2ปีที่ผ่านมา
ประวัติศาสตร์บางอย่างหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างหรือความที่มันเป็นความสูญเสียบางอย่างเขายังคงอนุรักษ์เอาไว้ใช่ครับนะครับยังมีการอนุรักษ์จุดนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มีคนเสียชีวิตเยอะครับมันมีการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้เพราะมันเป็นเรือที่มันถูกพัดขึ้นมาจากทะเลใช่แล้วก็เอาตั้งเป็นอนุสรณ์ไว้ตรงนั้นเลยเพื่อเอาไว้เตือนเหตุการณ์ที่มันสำคัญที่สุดของโลกเหตุการณ์นึงใช่ซึ่งมันเกิดกับประเทศไทยก็หนักครับแล้วก็ประเทศที่อยู่รอบๆเราก็หนักเหมือนกันครับอย่างที่บอกคือยุคนั้นสมัยนั้นน่ะทางแถบบ้านเราไม่รู้จักหรอกครับคำว่าสึนามิคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ผมดูข่าวผมฟังข่าวผมจะมองว่าคำว่าสึนามิในความรู้สึกผมอ่ะมันเล็กๆสึนามิมันดูแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้มันน่ากลัวกว่าที่เราจินตนาการกว่าที่เราคิดมากแล้วก็ผมได้มีโอกาสไปหลังจากที่เกิดเหตุไปแล้ว3วันอย่างที่บอกคือทุกอย่างราบเป็นหน้ากลองนะครับแล้วก็เชื่อเถอะครับว่าที่ผมไปอ่ะศพก็ยังอยู่บริเวณนั้นนะเพราะ1โทษนะฮะกลิ่นที่แบบโหไม่รู้ว่ากลิ่นทั้งซากสัตว์ทั้งอะไรพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งศพของคนเองก็อยู่ตรงนั้นเยอะเพราะฉะนั้นพอเวลามันผ่านมาผมว่าตอนนี้พวกเราหรือว่าทั้งโลกก็ได้รู้จักคำว่าสึนามิแล้วอย่างน้อยมันก็มีตัวช่วยป้องกันช่วยเตือนภัยในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตสมมติว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะเหมือนเมื่อปี47นั้นเช่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นคนจะเริ่มตื่นตัวกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะทุกคนจะเริ่มระวังตัวกันมากขึ้นผมว่าโอกาสการสูญเสียเรื่องของชีวิตไม่รวมทรัพย์สินนะน้อยลงแต่ทรัพย์สินมันมูฟไปไหนไม่ได้ไงถ้ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็มีระบบเขาเรียกว่าระบบเตือนภัยที่ทันสมัยแล้วใช่ใช่ผมไปล่าสุดก็น่าจะประมาณ 3-4 ปีที่แล้วพี่ก็ทุกอย่างป้ายบอกทางหนีระบบกระจายเสียงนะครับอะไรประมาณนี้พี่แล้วก็ที่สำคัญคือทุกวันนี้ซากปรักหักพังบางส่วนยังฟื้นฟูไม่ 100% นะผมกล้าพูดเลยในบางจุดนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าไม่ได้พูดให้ทุกคนกลัวการไปเที่ยวสถานที่แบบนี้นะเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวบ่อยนะครับไปก็ไปเดินดูว่าอ๋อเหตุการณ์ตรงนี้มันเคยมีเขามีการไว้อะไรกันทุกปีเราก็จะได้เห็นอ๋อตรงนี้มันแต่เราก็เข้าไปพักตามปกติเพราะมันผ่านเวลามานานแล้วเราต้องอยู่กับมันให้ได้อะในเมื่อเรารู้ว่าภาคใต้ของเราอ่ะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใช่ครับเราจะไม่ไปเพราะกลัวผีมันก็คงจะไม่ได้ไงใช่ถูกทำใจอยู่กับมันให้ได้มันไม่ได้มีเหตุการณ์ที่ไปแล้วจะเจอทั้งร้อยคนไปร้อยคนไม่มีทางเจอทั้งร้อยคนหรอกใช่ครับใช่ครับมันอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะซะมากกว่าใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นข่าวพวกนี้นะเราก็ถือว่าเป็นข่าวที่เอามาเล่าสู่กันฟังใช่เป็นข่าวที่พอผ่านวันนี้ไปครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีการพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกก็จะมีคนเอามาเล่าอีกอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยมันก็ดีครับเพื่อจะได้เป็นการเตือนนะครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราจะได้ไม่ลืมว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวเรายังไงถูกต้องครับพี่นะฮะที่สำคัญภาคใต้ของเราทะเลของเราสวยอันดับต้นๆของโลกสวยมากครับนะฮะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของย้อนรอยหายนะมันเป็นหายนะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นต้องขอบคุณคุณต้องมากที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันครับพี่ขอบพระคุณนะขอบคุณครับพี่ฝากถึงคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนๆประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือจะเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับที่ ghoststation.thairat@gmail.com ทางทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับและเหมือนเดิมครับสัปดาห์หน้า4ทุ่มตรงเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนๆจากเหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิมที่ YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับส่วนแขกรับเชิญของเราสัปดาห์หน้าจะเป็นใครนั้นต้องคอยติดตามกันให้ดีสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีนะครับขอบคุณคุณต้องข้าวหมูแดงครับแหมข้าวมันไก่ครับสวัสดีครับรับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ